สบายดีน้องนักเรียนทุกคนมาพบกับผู้ใหญ่อีกแล้วเนาะในวันอังคารเมื่อนี้ก็เป็นวันอังคารมึงบอกวันที่เท่าได้กี่บ่วันที่9แล้วเนาะเฮาก็มาฮอดวันที่9เดือน11คือ9ปี2021คือ9มื้อนี้เฮาก็จะมาเรียนในวิชาภาษาลาวต่อจากมื้อวานนี้แม่นบ่มื้อวานนี้แม่นครูไลได้ให้น้องนักเรียนทุกคนได้พรรณนาแมวตัวหนึ่งเนาะแล้วแต่น้องทุกคนจะพรรณนาแนวใดก็ได้แต่ว่าหลายคนก็ส่งคลิปวิดีโอการอ่านหรือว่าการพรรณนาของตนเองอ่านให้ครูไลฟังแล้วครูไลได้ฟังก็มีหลายๆน้องที่พรรณนาม่วนเนาะแต่ว่าอย่างบางน้องเนาะที่ยังพรรณนาบ่ทันได้ดีปานใดก็ขอให้ทุกคนตั้งใจพรรณนาอีกเทื่อนึงเนาะเฮามื้อนี้เฮ็ดได้น้อยนึงมื้ออื่นน้อยนึงเฮาพยายามแล้วก็แท้ๆเฮาจะพรรณนาเก่งได้เนาะอันนั้นเว้าถึงบทเรียนเก่าแล้วมื้อนี้เฮาจะมาต่อคือบทที่9เลยน้องนักเรียนทุกคนจับปึ้มภาษาลาวขึ้นมาเด้อเนาะจับปึ้มภาษาลาวขึ้นมาแล้วเปิดเบิ่งบทที่9เนาะบทที่9ของเฮามื้อนี้ก็จะอยู่ในหน้าที่33แล้วเนาะหัวบทของบทที่9มื้อนี้เฮาจะเรียนเกี่ยวกับหยังทุกคนฮู้บ่ผู้ใดฮู้เด้แม่นแล้วมื้อนี้เฮาก็จะมาเรียนเกี่ยวกับวันครูแห่งชาตินั่นเองเนาะแท้ๆปีนี้เฮาก็เง้าแม่นบ่ทั้งในครูทั้งน้องนักเรียนแท้ๆก็บ่ได้มาอวยพรครูอาจารย์ของครูอาจารย์ประจําห้องของตนเองเนาะอยู่โรงเรียนก็บ่เป็นหยังเนาะหลายคนก็ส่งคําอวยพรให้ครูรายส่วนตัวแท้ๆเวลาที่เห็นข้อความน้องนักเรียนแต่ละคนส่งอวยพรครูไลส่วนตัวครูไลก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ดีใจซาบซึ้งน้ำตาจนไหลออกเลยเนาะสำหรับก็ไล่น้องเนาะที่ส่งมาขอขอบใจที่ยังฮักในครูแท้ๆครูก็วันครูแห่งชาติแท้ๆปีนึงมีเทื่อนึงแม่นบ่เนาะแท้ๆอันนี้ก็เป็นการที่ในครูทุกคนฮอดวันที่7ตุลานี้เฮาก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจเพราะว่าเฮาก็คือแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของประเทศชาตินั่นเองที่สืบทอดมาจากนายครูคำเนาะเป็นครูผู้ทําอิฐของประเทศลาวเฮาก็มีชื่อว่านายครูคำทุกคนยังจื่อแม่นบ่แล้วก็ทุกๆปีโรงเรียนเฮาก็บ่ได้จัดแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดเป็นพิธีเล็กน้อยเนาะคืออ่านอวยพรในครูคำบ่อ่านอวยพรครูประจําห้องแต่ละคนบ่เนาะแล้วก็แต่ว่าปีนี้ก็เป็นปีที่เฮาแม่นบ่เฮาก็บ่มีคําอ่านอวยพรหยังต่างๆแต่ครูไลก็ยังรู้สึกประทับใจแล้วก็ดีใจเนาะที่น้องนักเรียนหลายน้องส่งอวยพรครูไลส่วนตัวขอขอบใจเด้อมามื้อนี้เฮาจะเข้าสู่บทเรียนของเฮาเลยเนาะบทเรียนของเฮาในมื้อนี้จะเว้าถึงเกี่ยวกับวันครูแห่งชาติเนาะฮอดวันครูแห่งชาติแท้ๆก็แม่นวันที่ยังทุกคนจื่อบ่วันครูแห่งชาติทุกๆปีจะแม่นวันที่7เนาะวันที่7ตุลาแต่ว่ามื้อนี้เป็นหยังเฮาจึงเรียนในมื้อนี้แท้ๆของเดือน9เฮาบ่ได้เรียนเพราะว่าเฮาพักโรงเรียนหมดเดือนเฮาบ่ได้เรียนแล้วเดือน10นี้เฮาจะเรียนต่อเนาะเรียนต่อเฮาจะเก็บกับเอาคะแนนต่อเลยเนาะแล้วก็อยากให้น้องนักเรียนทุกคนสังเกตเบิ่งบทเรียนแล้วก็เบิ่งรูปภาพเด้อว่าเฮ็ดหยังแดในวันครูแห่งชาติเนาะแท้ๆครูอาจารย์ก็ได้มีการชมเชยวันครูแห่งชาติที่7ตุลามั่นยืนบ่เนาะมีการอวยพรในครูเนาะครูประจําห้องแต่ละห้องก็ขึ้นมาอยู่เวทีแล้วก็มีน้องนักเรียนแต่ละน้องได้มามอบซอดอกไม้ให้กับนายครูเพื่อเอ่ยอวยพรให้วันอวยพรให้ครูทุกทวนหน้าหรือว่าครูทุกคนในโรงเรียนแห่งนั้นเนาะอันนั้นในรูปภาพนั้นก็คือน้องนักเรียนตะห่มกันแม่นบ่แล้วก็มอบซอดอกไม้แล้วก็คําอวยพรเนาะให้แก่นายครูเนาะอาจจะมีต่างหน้าน้องนักเรียน1คนออกมาอ่านคําอวยพรหรือว่าสร้างอวยพรให้กับครูเนาะสําหรับมื้อนี้เราจะไปเรียนเราจะไปภาคคัดอ่านนํากันน้องนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังในครูครูไลจะอ่านบทคัดอ่านให้น้องนักเรียนฟังค่อยแล้วก็ต่อไปน้องนักเรียนทุกคนก็ต้องอ่านให้ครูไลฟังเนาะไปฟังกันเลยบทที่9วันครูแห่งชาติคัดอ่านวันที่7ตุลาคมทุกๆปีแม่นวันครูแห่งชาติครูทุกคนทั่วประเทศมีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
ที่โรงเรียนแต่ละแห่งได้จัดงานเสริมขอโทษได้จัดงานสล่องอันมีเกียรติเพื่อย่องยอผลงานและคุณงามความดีของครูลาวทุกทวนหน้าซึ่งโรงเรียนประถมบ้านค้อยได้จัดงานเสริมสล่องวันครูดังกล่าวเป็นประจำปีกายนี้งานเสริมสล่องถูกจัดขึ้นอย่างเบิกบานมวลซื่นในเวลา 8:00 น.เมื่อได้ยินเสียงกระแลงดังขึ้นทุกคนได้พากันเต้าโหมอยู่สโมสรข้องโรงเรียนซึ่งมีโต๊ะตั้งจัดไว้เป็นระเบียบและมีการประดับประดาอย่างจบงามผู้เข้าร่วมพิธีในมือนั้นมีหลายภาคส่วนเช่นนายบ้านสมาคมพ่อแม่นักเรียนสมาคมอุดหนุนการศึกษาแขกที่มีเกียรติอื่นๆพร้อมด้วยหัวหน้าโรงเรียนครูและนักเรียนทุกคนพอถึงเวลา 8:30 น.นายครูคำแพงหัวหน้าโรงเรียนได้กล่าวต้อนรับแขกและแจ้งจุดประสงค์ของงานในวันนั้นเท้าจันทร์สมุทรต่างหน้านักเรียนทุกคนภายในโรงเรียนขึ้นอ่านบทแสดงความรู้บุญคุณและคำอวยพรแก่ครูจากนั้นก็เชิญพวกเพิ่นออกมายืนต่อหน้าเวทีแล้วนักเรียนจำนวนลวงลายพากันนำสอดอกไม้และของขวัญที่ได้เกียมมาด้วยความตั้งใจไปมอบให้เพิ่นเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณที่เพิ่นได้อบรมสั่งสอนให้พวกตนเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถและเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เมื่อทุกคนกลับคืนไปนั่งบอนเก่าแล้วหัวหน้าโรงเรียนได้ต่างหน้าให้ครูอาจารย์กล่าวคำขอบเจ้าต่อนายบ้านสมาคมพ่อแม่นักเรียนสมาคมอุดหนุนการศึกษาแขกที่มีเกียรติและนักเรียนทุกคนที่ได้ร่วมเจอกันจัดตั้งพิธีเสริมสล่องและอวยพรอันประเสริฐแก่ครูทั้งหลายเพิ่นยังได้คำเพิ่นยังได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะหักษาความหักแพงสามัคคีกับครูและพ่อแม่ประชาชนพากันศึกษาอบรมลูกหลานให้เป็นคนดีปกปักรักษาโรงเรียนให้สะอาดงามและสร้างผลงานให้ได้หลายจนกลายเป็นโรงเรียนดีเด่นรอบด้านเมื่อพิธีอวยพรสิ้นสุดลงแล้วได้มีการแสดงศิลปะของโรงเรียนจากนั้นจึงแข่งขันกีฬาอย่างมวลซื่นเอาเป็นเอาได้เมื่อได้ฟังครูไหลได้อ่านบทอ่านให้น้องนักเรียนทุกคนฟังแล้วน้องนักเรียนทุกคนก็ต้องตั้งใจอ่านแล้วอัดวิดีโอส่งให้ครูไหลเบิ่งคืนเด้อเนาะแท้ๆน้องคนใดที่ส่งวิดีโอน้องบทอ่านก็จะได้คะแนนหลายแม่นบ่บางน้องส่งแต่รูปภาพการตอบคำถามแท้ๆก็คะแนนก็ลดลงเนาะน้องนักเรียนจะเห็นแต่ละมือครูไหลจะส่งคะแนนให้เบิ่งทุกๆตอนเช้าเนาะข้อมือต่อมาต่อไปในมื้อนี้สำหรับบทอ่านก็หมดแล้วเนาะให้น้องนักเรียนทุกคนตั้งใจอ่านเด้อคำศัพท์ใดที่อ่านบ่ได้บ่เข้าใจถามพ่อแม่ผู้ปกครองเอื้อยอ้ายหรือว่าโทรมาหาในครูไหลก็ได้เนาะ
ผู้ใดยินดีให้คำปรึกษาเด้อต่อไปเราจะมาเบิ่งพักอธิบายศัพท์นำกันอยู่ในนี้จะมี2ข้อนำกันเนาะก็คือคำที่1ก็คือคำว่าสมาคมและอุดหนุนสมาคมแม่นหยังทุกคนสังเกตเบิ่งเพิ่นแปลศัพท์เนาะสมาคมหมายถึงองค์การจัดตั้งเต้าโฮมเอาบุคคลหลายคนมาโฮมกันเราจึงเอิ้นว่าสมาคมเนาะคนเดียวแท้ๆก็บ่แม่นสมาคมใดเนาะต้องหลายๆคนมาเต้าโฮมกันเราจึงเอิ้นว่าสมาคมใดต่อไปคำว่าอุดหนุนอุดหนุนก็ไม่คงว่าสวยเลือดหรือว่าสวยซูยูมูนคือเฮามักเว้าว่าสมมุติว่าแม่ค้าเนาะแม่ค้าไข่เครื่องเฮาย่างไปอุดหนุนสวยเด้ซื้อสวยเด้แม่นบ่ผู้ที่เป็นลูกค้าก็เห็นอกเห็นใจแม่ค้าก็เลยซื้อนําเนาะอันนั้นเพิ่นเอิ้นว่าการอุดหนุนสวยเลือดซึ่งกันและกันเนาะคําว่าอุดหนุนอันนี้จะเป็นคําอธิบายศัพท์ต่อไปเรียกว่ามื้อนี้ก็จะมีคําถามให้ตอบนํากันซ่องคอเนาะผู้ใดจะให้คําถามในบททันอ่านมื้อนี้ซ่องคอให้น้องนักเรียนตอบคําถามข้อที่1เว้าว่าวันครูแห่งชาติแม่นวันใดเดือนใดของทุกๆปีข้อที่2เป็นหยังจึงจับตั้งสะเริ่มสะล่องวันครูแห่งชาติเนาะคำถามจะมีแต่ซ่องคอให้น้องนักเรียนทุกคนตอบแล้วถ่ายรูปส่งให้ครูไลวิดีโอ1วิดีโอคือหัดอ่านถ้าน้องนักเรียนคนใดส่งแต่การตอบคำถามคะแนนก็จะได้แต่ครึ่งนึงถ้าน้องนักเรียนใดส่งทางวิดีโอและส่งทางการตอบคำถามคะแนนก็จะได้เต็มเนาะขอให้น้องนักเรียนสู้ๆเด้อสำหรับบทเรียนมื้อนี้ก็ยังบ่หมดเทื่อเพราะว่าเฮาจะเรียนแต่ภาคหัดอ่านยังมีข้องยังมีสมองต่อไปอีกเนาะขอให้นักเรียนทุกคนสู้ๆแล้วก็ตั้งใจแล้วก็รักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงแข็งแรงเด้อบ๊ายบาย